ขึ้นโลโก้รายการขอขยับหญิงสาวสวมชุดออกกำลังกายยืนย่ำเท้าอยู่กับที่พร้อมแกว่งแขนไปด้วยเธอยังคงย่ำเท้าเช่นเดิมแต่เปลี่ยนมายกเข่าสูงขึ้นกำมือสองข้างย่ำเท้าด้วยความเร็วและกางขากว้างขึ้นก่อนจะขยับขาเข้ามาใกล้กันเช่นเดิมหลังจากนั้นเท้าเอวยกขาขึ้นดีดด้านหลังสลับซ้ายขวาขึ้นโลโก้รูปดวงอาทิตย์ขอขยับกลางจอสวัสดีค่ะวันนี้พบกับโค้ชนัตตี้ในรายการขอขยับขยับกายวันนี้ชีวิตก็เปลี่ยนนะคะวันนี้มีท่าคาร์ดิโอหรือท่าออกกำลังกายให้ผู้อาวุโสผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะๆให้ออกกำลังกายให้พอรู้สึกแบบเหนื่อยแทนที่แบบจะไปเดินไปวิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะยากไปใช่ไหมคะหรือว่าพื้นที่อาจจะแบบจำกัดนี้อันนี้สามารถทำเนี่ยพื้นที่เล็กๆแคบๆแค่นี้เราก็จะสามารถคาร์ดิโอได้นะคะโอเคมีทั้งหมด4ท่าท่าแรกเราจะมาเริ่มกับท่านี้ย่ำเท้าอยู่กับที่ย่ำนี้นะคะแกว่งแขนไปด้วยตัวตรงนี่นะย่ำเท้าอยู่กับพี่ขึ้นข้อความคาร์ดิโอสำหรับผู้สูงอายุหรือคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะขึ้นข้อความย่ำเท้าอยู่กับที่โค้ชนัตตี้ยืนย่ำเท้าพร้อมแกว่งแขนไปมาท่าที่สองจากย่ำอยู่กับที่ใช่ไหมยกขึ้นสูงหน่อยอันนี้ก็จะยากขึ้นละยกขึ้นสูงหน่อยตัวตรงมองไปข้างหน้านี่นะคะตัวตรงโค้ชนัตตี้ยังคงย่ำเท้าอยู่กับที่แต่ยกขาขึ้นมาสูงขึ้นอันนี้จะเน้นความเร็วมากขึ้นนะคะจะย่ำเข้า10ทีออกอีก10ทีเข้า8 9 10แล้วก็ออกย่ำเข้าออกนี่นะคะก้มตัวนิดนึงเพื่อเป็นการทรงตัวโค้ชนัตตี้กำมือ2ข้างก้มตัวย่ำเท้าอยู่กับที่เธอย่ำเท้าชิดก่อนจะกางขาออกกว้างแล้วกลับมาย่ำชิดสลับไปมาต่อไปจะเป็นก้าวขาแล้วก็พับขาท่านี้จะเป็นท่าคล้ายแอโรบิกจะอย่างนี้นี่ก้าวแล้วก็พับขาก้าวพับขานี่นะพับขึ้นไปพับขึ้นไปให้สุดเลยจะเป็นการบริหารต้นขาด้านหลังแล้วก็ช่วยในเรื่องของการทรงตัวนะเพราะว่าเรายืนขาเดียวเห็นไหมโค้ชนัตตี้ยืนเท้าเอวพับขาไปด้านหลังสลับซ้ายขวาก็รูปดวงอาทิตย์ขอขยับกลางจอขึ้นข้อความ replay คาร์ดิโอสำหรับผู้สูงอายุหรือคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะโค้ชนัตตี้ยืนย่ำเท้าอยู่กับที่หลังจากนั้นเปลี่ยนมายกขาสูงขึ้นแล้วเปลี่ยนมาย่ำเท้าทีพร้อมกางขาออกสุดท้ายพับขาไปด้านหลังสลับซ้ายขวาขึ้นโลโก้รูปดวงอาทิตย์ขอขยับกลางจอโอเคค่ะมีทั้งหมด4ท่าที่จะสามารถทำให้เราเป็นการคาร์ดิโอค่ะเพิ่มการเต้นของหัวใจทำให้เราสามารถมีหัวใจที่แข็งแรงขึ้นเหนื่อยมากขึ้นเบิร์นแคลอรี่มากขึ้นด้วยท่าง่ายๆนะคะสำหรับผู้อาวุโสแล้วก็คนที่มีน้ำหนักตัวเกินเยอะนะคะโอเคลองไปทำกันดูนะคะขึ้นโลโก้ขอขยับกลางจอ